เลขาธิการกปท.เปิดประชุมวิชาการ4ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเมื่อวันที่18ตุลาคม2563ดร.อัมพรพินศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ4ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณห้องประชุมระพีสาคริกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยดร.อัมพรพินศากล่าวว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลทางด้านสุขภาพอนามัยอาหารและโภชนาการการศึกษาการอาชีพการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นโดยพระองค์ทรงงานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า40ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสามารถประกอบอาชีพได้ทางด้านนายไพรวัลย์จันทนะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตดินกล่าวว่างานประชุมวิชาการ4ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2562เป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนตลอดจนเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริในสถานศึกษาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันรายการเที่ยงวันทันข่าวสปท.นะคะเราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่เป็นรอบวันทันข่าวสปท.ติดตามรับชมได้เร็วๆนี้ค่ะ